ตรงข้ามกับโรงเรียนฝากกวนวิทยาคมท่านจะต้องไม่ลืมไปเที่ยวที่ภูกลองฮิลที่นี่มีโรงองุ่นมีผลผลิตทางการเกษตรท่านสามารถให้นมแกะปั่นจักรยานเที่ยวในสวนนั่งรถไฟฟ้าเที่ยวชมรอบสวนภูกลองฮิลและท่านยังสามารถขี่รถ ATV รอบสวนอีกด้วยอีกทั้งท่านที่ชอบการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานก็สามารถมีปั่นจักรยานรอบสวนได้มีสระเก็บน้ำให้ปั่นเรือพายเป็ดปั่นเป็ดน้ำได้นอกจากนั้นที่นี่ยังมีที่พักร้านอาหารร้านกาแฟและยังมีสวนดอกไม้ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆไว้เป็นที่ระลึกครับมาถึงแล้วเราเยี่ยมที่ไหนที่นี่ภูกองฮิลค่ะเป็นไรพี่แย้มวันนี้เขาจะพากันไปเอาที่ไหนไปในสวนเลยล่ะค่ะในสวนเลยนะไร่องุ่นมีสวนดอกไม้โอ้สวนดอกไม้สวนยางฟาลาตัวจ้าสวนยางฟาลาด้วยและที่เขาอยู่ตรงนี้คืออย่างเยี่ยมเนี่ยแต่เขายืนอยู่ตรงเนี้ยสวนดอกไม้ค่ะสวนดอกไม้ครับเป็นสวนดอกไม้ช่วงเทศกาลดอกไม้งามแล้วก็องุ่นหวานเบาหวานหวานอยู่แล้วก็หวานพวกเบาหวานอะไรเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับมันได้เจ้าแต่เด็ดกินของเขาไม่ได้เนาะเด็ดกินไม่ได้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวถ้าอยากกินต้องถ้าอยากจะต้องซื้อค่ะกิโลละ100บาทมีทั้งพันธุ์สีดำและพันธุ์สีเขียวค่ะครับครับวันนี้นะครับน้องแยมนะครับจากจังหวัดระยองนะครับแล้วก็น้องเยี่ยมจากเชียงคำเชียงคำค่ะเชียงคำนะครับเราเดินมาเที่ยวที่ภูกองฮิลนะครับซึ่งที่นี้ก็ไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองก็ประมาณ10กว่ากิโลเมตรเจ้า10กว่ากิโลเมตรก็ถ้ามาถึงก็สามารถที่จะนั่งรถรางค่ะชมสวนมันจะมีคนขี่ชมสวนพื้นที่ประมาณ700ไร่20บาทก็จะมีทั้งคนขับแล้วก็อธิบายแล้วว่าสถานที่แต่ละที่นี่คือที่ไหนบ้างค่ะยิ้มมีอะไรอีกที่พักมีไหมมีที่พักค่ะเป็นแบบไหนเป็นแบบ เป็นทั้งโฮมสเตย์แบบคล้ายๆโฮมสเตย์ค่ะพักเดี่ยวพักคู่ราคาเริ่มต้นที่700บาทค่ะ700บาทไม่แพงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับท่านครับเราไปนั่งรถรางชมสวนรอบสวนกันดีกว่านะครับไปกันเลยนะครับนี่คณะของเรามีอยู่4คนนะครับภูกลองฮิลที่จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาซึ่งขณะนี้ได้พัฒนากันอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเพื่อให้คนทั่วประเทศเดินทางมาที่นี่โดยเฉพาะที่นี่มีสวนน้ำซึ่งใหญ่โตมโหฬารด้วยการทุ่มงบกว่า12ล้านเปิดให้ผู้ปกครองพาเด็กมาเล่นน้ำในสวนได้ที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนฝากกวนวิทยาคมตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาบนพื้นที่กว่า700ไร่จะประกอบไปด้วยสวนองุ่นสวนน้ำที่พักสวนยางพารามุมถ่ายภาพสวยๆนั่งรถรางไฟฟ้านำเที่ยวรอบสวนมีทั้งร้านอาหารกาแฟและเรือปั่นวันนี้พาพวกท่านมาเที่ยวในช่วงเทศกาลดอกไม้งามและองุ่นหวานจะมีงานจะมีไปถึงวันที่10มกราคม2562และที่นี่ยังสามารถเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่ได้ตลอดปีมีกิจกรรมต่างๆให้ท่านได้สัมผัสมากมายสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับนาทีภูกองฮิลแห่งนี้นะแห่งจุดหนึ่งที่เขาจะเข้าไปแอลก็คือจุดสวนดอกไม้งามเป็นสวนดอกไม้จริงน้ำนะที่เป็นที่ประดับตกแต่งตอนนี้ครับไปดูสตรอเบอรี่ก่อนสวนสตรอเบอรี่นะถ่ายรูปไปเลยตรงนี้นะสวนดอกไม้สวยงามมากก็วันนะครับท่านยังมีเวลานะฮะมาแอลชมสวนดอกไม้ชิมองุ่นหวานก็ตรงนี้จะเป็นสระน้ำนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบออกกำลังกายด้วยเรือปั่นหรือว่าเป็ดปั่นนะครับงานนี้องุ่นหวานนี่ก็จะมีไปถึง10มกรานะครับยังตันยังมีเวลาแต่ว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดปีนะฮะที่พักโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟครับโอ้โหคนมาเยอะเลยวันนี้เนาะใช่ค่ะโอ้โหนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยสุดท้ายนะครับปีใหม่นี้อวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยค่ะน้องเยี่ยมอวยพรขอให้ผู้ชมหรือเพื่อนๆก็สุขภาพแข็งแรงนะคะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขเที่ยวให้สนุกวันหยุดยาวนี้นะครับแต่เราด้วยจตุรพิธภัณฑ์ชัยอายุวนะสุขะพละตลอดปี2562เย้